ีวิตของคนเราถ้ามีความขยันบวกกับมีพรสวรรค์ย่อมมีแต่ความเจริญก้าวหน้าเช่นเดียวกับธีรพงษ์บุษบงหรือช่างเบิร์ดวัย40ปีช่างซ่อมมอเตอร์ไซค์และเปิดร้านคาแคร์อยู่ที่บ้านหมอสมบัติตำบลวังทองอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรแม้วัยจะล่วงเข้าเลข4แต่ธีรพงษ์ยังขนขวายหาเรียนหนังสือที่ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอคลองลานจังหวัดกำแพงเพชรเพราะบ้านที่อาศัยอยู่ที่ตำบลศักดิ์งามอำเภอคลองลานด้วยความที่เป็นช่างเมื่อได้เป็นนักเรียนกศน.จึงทำให้สร้างผลงานได้อย่างน่าทึ่งจากการทำโครงงานตามที่อาจารย์ในบางรายวิชาสั่งให้ทำกลายเป็นแรงบันดาลใจให้ธีรพงษ์เกิดความคิดสร้างสรรค์ผลิตชิ้นงานที่งดงามออกมาได้อย่างมากมายผลงานแต่ละชิ้นนั้นมาจากเศษเหล็กเศษอะไรที่มีอยู่อย่างมากมายในร้านซ่อมมอเตอร์ไซค์ของตัวเองเดิมธีรพงษ์คิดเพียงจะสร้างมูลค่าเพิ่มจากเศษเหล็กเศษอะไรแต่ไม่ถึงกับจริงจังกระทั่งเมื่อได้เข้าเรียนในกศน.ทำให้ได้เรียนรู้โครงงานจัดทำโครงงานเพื่อส่งให้อาจารย์ในทุกภาคเรียนซึ่งทำให้ได้แนวคิดจากคุณครูว่าควรใช้วัสดุใกล้ตัวแล้วนำมาสร้างสิ่งที่มีประโยชน์สามารถใช้งานได้จริงทำให้ธีรพงษ์ใช้เครื่องมืออุปกรณ์และวัสดุต่างๆภายในร้านสร้างเป็นโครงงานนาฬิกาโคมไฟแผงโซลาร์เซลล์รีไซเคิลจนได้รับรางวัลชนะเลิศในภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2566ที่ผ่านมาจากนั้นธีรพงษ์ก็สร้างสรรค์ผลงานอีกมากมายเช่นโคมไฟตุ๊กตาหุ่นยนต์โต๊ะเก้าอี้ม้านั่งเป็นต้นซึ่งตัวเขาเองบอกว่าเขาเป็นเพียงแค่ช่างซ่อมมอเตอร์ไซค์ไม่เคยร่างแบบเขียนแบบแต่ใช้จินตนาการและการเรียนรู้จากกศน.มีคุณครูเพ็ญพันธ์ประดับสุขและครูสุภางตีคำสองครูกศน.ที่คอยให้คำปรึกษาทั้งเรื่องของรูปแบบความต้องการของตลาดเป็นต้นทำให้ธีรพงษ์สำนึกในบุญคุณของคุณครูเป็นอย่างมากและยืนยันว่าการเรียนรู้ในกศน.หรือศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้หรือสกร.ระดับอำเภอคลองลานทำให้ได้ทั้งความรู้และประสบการณ์ที่สำคัญคือเพิ่มเติมจากงานที่ทำอยู่แล้วกศน.เขาให้ทำสิ่งประดิษฐ์ในการของประกวดโครงการที่เขาให้นักศึกษาทำจากวัสดุเหลือใช้ผมก็มีแนวคิดที่จะสร้างไอ้พวกนี้ขึ้นมาเพราะว่าที่บ้านผมมีอุปกรณ์พวกนี้เยอะที่ไม่ได้ใช้แล้วผมก็เลยลองทำสิ่งประดิษฐ์ชิ้นแรกลองไปส่งที่กศน.ดูก็ได้รางวัลได้รับรางวัลชนะเลิศหลังจากนั้นนำไอเดียมาทำก็ผมก็นำไอเดียมาต่อยอดเพิ่มทำเป็นให้มันเกิดมูลค่าขึ้นมาในแนวความคิดของผมเองมีอะไรบ้างที่ทำก็จะมีพวกโคมไฟประมาณพวกเนี้ยแบบเนี้ยแต่ที่เอามาใช้เลยก็คือมีพวกนี้ที่เอามาใช้ได้จริงก็คือพวกโคมไฟที่ใช้ได้อย่างหุ่นยนต์ด้วยใช่หุ่นยนต์ตัวนี้ก็เพิ่งทำเสร็จอันนี้ก็มันท้าทายดีอ่ะจากที่ไม่เคยทำพวกหุ่นยนต์ก็มาทำเป็นพวกนี้เอาอะไรมาทำพวกมีอุปกรณ์รถใช่ครับเป็นอะไหล่มอเตอร์ไซค์อะไหล่จักรยานเก่าที่อยู่ด้านในเครื่องที่เราแกะออกมาแล้วที่มันเสียแล้วอะไรเงี้ยเราก็แกะออกมาประกอบเป็นรูปร่างให้มันออกมาเป็นตามจินตนาการของเราอย่างรถถังก็มีโซ่รถใช่มีโซ่รถมีชุดเฟืองต่างๆที่อยู่ภายในของรถจักรยานยนต์ที่มันเสียแล้วอะไรที่มันพอแบบออกมาออกแบบได้แล้วก็จับมาใส่แต่ของเราเห็นว่ามันเสียแล้วส่วนใหญ่จะทิ้งไปใช่ครับส่วนใหญ่จะทิ้งก็ขายแต่ผมเอากลับมาใช้เอามาใช้ให้มันเกิดประโยชน์ส่วนมากก็จะเอาไปโชว์ตามร้านกาแฟร้านอาหารอะไรอย่างเงี้ยพวกออกแนววินเทจมีแบบสไตล์วินเทจอ่ะพี่ผ
ของพวกนี้มันเป็นของวินเทจอยู่แล้วครับงาน DIY แต่ละครั้งจะไม่เหมือนกันไม่เหมือนครับดูแบบในดูแบบมาแต่งานออกมาก็ไม่เหมือนในแบบเพราะเราดัดแต่งไปเรื่อยเรามันความคิดมันอยู่ในหัวต่อให้คุณดูแบบให้เหมือนเป๊ะคุณทําออกมาก็ไม่เหมือนแบบเป็นตัวโมเดลชิ้นเล็กๆอาจจะไม่ใหญ่เท่านี้แต่เล็กกว่านี้เพราะว่าบางทีเด็กๆนักศึกษาอยากจะซื้อไปฝากเพื่อนฝากอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นชิ้นเล็กๆอาจจะเป็นพวกน็อตพวกอะไรพวกที่เหลือเราเก็บมาน็อตตัวใหญ่ๆอะไรเงี้ยเรามาทําเป็นพวกโมเดลชิ้นประมาณขนาดฝ่ามือเล็กกว่าฝ่ามือหรือว่า2นิ้วปัจจุบันที่ร้านซ่อมจักรยานและร้านคาแคร์ของธีรพงศ์มีการประดิษฐ์ของใช้และของโชว์จากวัสดุเหล็กและอะไหล่จากจินตนาการและการเรียนรู้ของเขาเองซึ่งแต่ละชิ้นใช้เวลาในการทำแตกต่างกันและแต่จังหวะเวลาและความคิดขณะนั้นๆบางชิ้นใช้เวลาวันเดียวเสร็จแต่บางชิ้นนานกว่า 2-3 วันแต่ก็จะได้ผลงานที่มีคุณสมบัติเหมือนกันคือแต่ละชิ้นเป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนกันในทุกชิ้นส่วนราคาก็แล้วแต่ว่าจะตกลงกันระหว่างธีรพงศ์กับลูกค้าซึ่งส่วนใหญ่เป็นกลุ่มคนที่ชื่นชอบงานย้อนยุคหรือวินเทจตกแต่งบ้านร้านค้าร้านกาแฟเป็นต้นเองนะคะแกได้ทำโครงงานส่งเข้าประกวดแล้วใช่ไหมคะแล้วก็ได้รางวัลชนะเลิศมาอะไรเงี้ยค่ะแกก็มีความรู้สึกว่าแกชอบในสิ่งนี้แล้วก็เริ่มพัฒนามาเรื่อยๆค่ะเราก็เลยมาติดตามแล้วเราก็บอกว่าที่ให้คำแนะนำไปนะคะว่าถ้าทำเป็นหุ่นยนต์ตัวเล็กๆลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็น่าจะน่ารักแล้วก็แบบราคาอาจน่าจะจับต้องได้นะคะแล้วก็ในสไตล์ของแบบพวกที่แบบใช้ได้นะคะเป็นไฟฟ้าเป็นโคมไฟอย่างเงี้ยค่ะก็แบบออกแนวแบบวินเทจตามที่สไตล์ที่เขาชอบอ่ะคือไอเดียของน้องเขาว่าเขาจะเป็นมีความเป็นจินตนาการค่อนข้างสูงนะคะในตัวของเขาเองเนี่ยค่ะก็จะดูแบบแต่ว่าแบบที่ออกมาก็จะไม่เหมือนในแบบนะคะก็จะเป็นจินตนาการของเขาว่าน่าจะเป็นแบบนี้แบบนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็ทำให้ผลงานออกมาในเป็นชิ้นเดียวในโลกอะไรเงี้ยค่ะก็จะมีคุณค่าทางจิตใจให้กับตัวเขาเองด้วยแล้วก็แบบบางทีคนที่มาขอซื้ออย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นกลุ่มคนที่ชอบในไลฟ์สไตล์ของประมาณนี้อะค่ะก็จะมีมาขอซื้อแล้วก็มีมาติดต่อให้น้องทำในรูปแบบต่างๆเพิ่มมากขึ้นค่ะอย่างตัวครูเองนะคะก็อยากจะอย่างที่บอกว่าแนะนำอยากจะเป็นตุ๊กตาตัวเล็กๆชิ้นเล็กๆลงเงี้ยค่ะก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะในส่วนของการแนะนำนะคะธีรพงศ์นับเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของผู้ที่นอกจากจะขยันยังขนขวายที่จะเรียนรู้เพื่อต่อยอดจากงานที่ทำจนทำให้มีผลงานต่างๆมากมายเป็นที่ชื่นชมของผู้ที่พบเห็นและเป็นตัวอย่างของผู้คนที่อยู่ในสังคมปัจจุบันอย่างแท้จริง